ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิตรสถานีตำรวจนครบาลผัด1คดีแมทพีรณีคุณพี่อยู่จังหวัดบ้างอะไรคะหลังจากที่ปล่อยให้บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดต้องลุ้นอยู่นานว่าจะมีใครบ้างที่ติดโผรายชื่อในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาของนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยล่าสุดทางด้านของทนายนิด้าหรือทนายสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความหญิงชื่อดังก็ได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่ Facebook ทนายนิด้าไขข้อข้องใจในประเด็นดังกล่าวด้วยการโพสต์รูปถ่ายหมายศาลซึ่งเผยให้เห็นรายชื่อจังหวัดของกลุ่มคนล็อตแรกที่ถูกฟ้องร้องในคดีนี้อีกทั้งทนายนิด้ายังได้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแคปชั่นประกอบภาพด้วยว่าผู้รับหมายศาลนี้เตรียมตีตัวเดินทางล่วงหน้าได้เลยถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่อย่าหาทำปูพรมล็อตแรกหมิ่นประมาทดารามิตรสถานีตำรวจนครบาลผลัดหนึ่งทำคดีว่าเหนื่อยแล้วมานั่งตอบอินบ็อกซ์เหนื่อยกว่าถามกันจังถามทุกวันพี่คะคะมีชื่อหนูไหมหนูถูกฟ้องไหมนี่ล็อตที่หนึ่งดูเอาค่ะจังหวัดไหนบ้างตีตัวเดินทางล่วงหน้าค่ะจะได้ราคาดีและถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่ค่ะอย่าหาทำแฮชแท็กทนายนิด้าแฮชแท็กทนายหญิงสายลุยแฮชแท็กหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาฟ้องจริงแมทพีรณีร่ำให้2ปีทนมาตลอดหลานยังโดนครูถามไหนใครเป็นหลานเมียน้อยปัญญาประกาศเดี่ยวแมทพีรณีตามหาเจ้าของรูปตัวจริงให้มาเป็นพยานพร้อมมอบ 20,000 บาทกระเช้าไม่ต้องทนายนิด้าเผยแมทฟ้องเรียก1 ล้านกับฟางเส้นสุดท้ายคู่กรณีขอโทษอ้างไม่มีสติ